ที่เรียนนะครับว่าถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีสินค้าเกษตรเนี่ยความสะอาดความปลอดภัยความสะดวกมันต้องมีถ้าอย่างของเรามะม่วงเนี่ยถ้าปีนี้มาลูกเท่านี้ปีหน้ามาลูกเท่านี้มันก็คงไม่ได้ความหวานก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ทุกปีนะครับก็ได้เรียนย้ำนะครับผมอยู่ภูเก็ตมาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะครับนานาชาติปีหนึ่ง 3-4 แสนล้านมีรายได้ต่อประเทศก็พยายามผมเป็นรองว่าอยู่นั้นท่านว่ากันในอยู่นั้นแล้วก็เลยไปจะจังหวัดดีกว่าคนก็ปลอดภัยกว่านะผมก็พยายามซึ่งตอนหลังผมก็ปรับไปนะครับในการที่จะเสนอข้อมูลซึ่งเราก็ได้ไปแก้ไขในบางอย่างที่เขาบอกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันอยากให้พวกเราได้สื่อสารประชาสัมพันธ์มาฟังในวันนี้แล้วอยากจะได้บอกต่อว่าเราได้เตรียมการหรือว่าเราได้กำชับตรงไหนด้วยนะครับที่พี่เตี้ยได้แนะนำมาก็จะรับไปสำคัญนะครับดังนั้นขอเน้นนะครับถึงเหล่านี้และช่องทางการนำเสนอข่าวสารของทางสถานีวิทยุเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีคนฟังเหรอเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวมีคนฟังเหรอมีครับผู้อาวุโสไงครับแล้วบังคับให้ลูกฟังด้วยครับแม่ฟังแล้วบังคับให้ลูกเนี่ยต้องฟังด้วยลูกก็ฟังเวลาเขาขับรถมาทำงานเขาฟังดังนั้นสิ่งที่เราทำทั้งพันเดียวนั่นผู้ว่าให้ทำคลิปมาประชาสัมพันธ์ทำคลิปมาในโรงเทศที่ทำคลิปเสียงมาเราเปิดทุกวันแล้วผมเองก็บอกผมฉีดแล้วผมฉีดไปแล้วอย่างนี้คุณชูชาติก็เลยพากันไปฉีดหมดเลยหลายทั่วไปหรือว่าเขตเจ็ดภาคตะวันออกเรามีเครือข่ายเชื่อมไปหมดวันเช้าก็ส่งคลิปที่ท่านประธานวันวัดทำคลิปที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางน้ำแล้วมาทุกวันใหม่ยังมีต่อไปไม่ใช่มาแล้วกลับไปบอกว่าโอ้ยอย่ามาเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องกระชับตรงนี้ไปด้วยอีกครั้งนะสถานีทางสื่อต่างๆอย่างนี้ก็เร็วมากแล้วก็ถึงเต็มหมดผมเคยอยู่จังหวัดครับทางน้ำยนต์วิถีของพี่น้องชาวฉะเชิงเทราทำให้น้ำออกโคมเลยนะครับตรงนี้กับสิ่งที่คือวิทยุเราทำอยู่และนั้นสื่อน้องๆทั้งหลายทั้งปวงจะสื่อโซเชียลสื่ออะไรก็ว่าไปแต่สื่อวิทยุเนี่ยจะมีคนฟังครับจะมีคนฟังมากด้วยครับขอบคุณครับประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนผมสอบถามว่ามันสถานีไหนผมไปพบเลยนะว่าถ้าหนึ่งเสนอข่าวแบบนี้ผมไ